ะเยอะวันนี้อากาศร้อนจังเลยนะเนี่ยเอาล่ะเอายอไปวางดักปลาก่อนดีกว่าเราตรงนี้น่าจะเหมาะวางยอตรงนี้แล้วกันไปจับปลาตรงโน้นดีกว่าโอ้โหตรงนี้มีปลาเต็มไปหมดเลยงั้นขอจับเลยก็แล้วกันเอาล่ะพอแค่นี้ก่อนขอไปดูยอที่ตั้งไว้ก่อนนี่ก็สบายดีเหมือนกันงั้นรอบนี้ฉันไม่ไปงมละฉันจะตั้งอย่างเดียวดีกว่าเอ๊ะยอสันตายแล้วสงสัยจะต้องได้ปลาตัวใหญ่แน่เลยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยวันที่นี่จะมีกุ้งล็อบสเตอร์ด้วยเอาล่ะงั้นวันนี้ฉันก็พอแค่นี้ก่อนแหละกลับไปขายของดีกว่าสวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้นะจ๊ะเจ๊ก็จะมาขายอาหารทะเลเผานะจ๊ะขั้นตอนแรกเจ๊ก็จะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรพิเศษของเจ๊ก่อนเลยใส่พริกลงไปใส่ปลาแห้งแล้วก็ตำให้เข้ากันแบบนี้แล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงตำอีกรอบนะจ๊ะเติมน้ำปลาน้ำมะนาวตำอีกรอบนะจ๊ะได้แล้วจ๊ะน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรพิเศษของเจ๊ทีนี้ก็พร้อมเปิดร้านแล้วจ๊ะสวัสดีจ้าร้านเจ๊เปิดแล้วนะจ้าวันนี้เนี่ยเจ๊มาขายทะเลเผาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดสุดพิเศษของเจ๊เองเชิญมาดูมาลองมาทานกันได้เลยจ้าเจ๊คะเอาปลาเผา2ตัวค่ะเอ้าคุณนางเงือกทำไมถึงมาซื้อที่ร้านเจ๊ล่ะจ้าทะเลแถบที่คุณนางเงือกอยู่อ่ะปลาไม่มีแล้วหรอจ้าก็นั่นน่ะสิเจ๊ฉันว่ายตามหาก็ไม่เจอถึงต้องมาซื้อที่ร้านเจ๊ยังไงล่ะคะสงสัยเจ๊จะไปจับมาก่อนละมั้งจะบ้าหรือไงล่ะจ๊ะเจ๊ไม่ได้เป็นคนจับมาซะหน่อยเจ๊จับที่คลองหลังบ้านเจ๊เองเลยนะเจ๊เลี้ยงเองอ้าวอย่างงั้นหรอคะเจ๊งั้นช่างมันเถอะค่ะหนูเอาปลาเผา2ตัวนะคะโอเคจ๊ะงั้นรอแป๊บนึงนะจ๊ะค่ะเจ๊คะหนูขอน้ำจิ้มไม่เผ็ดด้วยนะคะได้เลยจ้ารอเจ๊แป๊บนึงนะจ้าค่ะคุณนางเงือกสั่งปลาเผา2ตัวเจ๊ก็จะเอาปลาไปชุบเกลือก่อนนะจ้าพอพอกเกลือเสร็จแล้วเจ๊ก็จะเอาไปย่างกลับด้านอีกฝั่งให้ปลาสุกเข้ากันพอสุกแล้วก็คีบมาใส่จานแล้วก็หั่นเนื้อปลาออกมาแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็มาตักน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดของเจ๊อันนี้แบบไม่เผ็ดส่วนอันนี้แบบเผ็ดปกติวางน้ำจิ้มคู่กับปลาเผาแล้วก็พร้อมเสิร์ฟจ้ามาแล้วจ้าคุณนางเงือกเท่าไหร่คะเจ๊2ตัว 2,000 จ้านี่คะเจ๊งั้นพวกหนูไปก่อนนะคะเจ๊บ๊ายบายค่ะนี่ไงนี่ไงรอนร้านที่ฉันบอกอ่ะเดี๋ยวนะ
เราออกจากฮอกวอตส์มาจนถึงประเทศไทยเพื่อมากินซีฟู้ดเนี่ยนะเธออยากกินอะไรล่ะโอเคโอเคฉันเลือกได้ละฉันอยากกินหอยแล้วแฮร์รี่ล่ะเฮอร์ไมโอนี่เดี๋ยวเขาก็คงตามมาน่ะเราสั่งก่อนดีกว่าเอาแบบนั้นก็ได้เจ๊คะเจ๊เอาหอยกับปูค่ะย่างมาเลยนะคะเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆค่ะได้เลยจ้ามาแล้วจ้าหอยเผาแล้วก็ปูเผาน่ากินมากเลยค่ะใช่ไหมรอนโหเท่าไหร่ฮะเจ๊ทั้งหมด 2,500 บาทจ้านี่ฮะเจ๊ขอบคุณมากๆนะจ้าไปกินซีฟู้ดกันเถอะพวกเราสวัสดีจ้าเด็กๆมาจากไหนกันจ๊ะเนี่ยหน้าตาน่ารักกันจังเลยหนูเอลซ่าค่ะส่วนหนูอันนาค่ะชื่อภูฮาคันทัคค่ะถึงว่าเจไม่เคยเห็นหน้าเลยเดี๋ยวเจก็จะเห็นหนูบ่อยๆเองละค่ะอย่างนั้นก็ดีนะสิจ้าต้องมาเป็นลูกค้าร้านประจำของเจนะจ้าแน่นอนค่ะแล้ววันนี้จะกินอะไรดีล่ะจ้าเด็กๆอืมกินอะไรกันดีนะจะกินอะไรกันดีอ่ะฉันอยากกินล็อบสเตอร์แล้วก็ปูด้วยฉันยังไงก็ได้นะฉันกินได้หมดแหละโอเคโอเคเจ๊คะเจ๊จ้าเอาอะไรกันดีจ้าเด็กๆพวกเราเอากุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ตัวนึงค่ะแล้วก็ปูด้วยค่ะปูอลาสก้าค่ะโอเคจ้าแล้วเด็กๆเอาน้ำจิ้มแบบไหนดีล่ะจ้าหนูเอาซีฟู้ดค่ะหนูตามนั้นเลยค่ะเจ๊ของหนูขอเป็นน้ำจิ้มไม่เผ็ดนะคะได้เลยจ้างั้นรอแป๊บนึงนะจ๊ะเด็กแล้วก็ปูอลาสก้า1ตัวรวมเป็น 200,000 จ้าเจ๊คะทำไมมันแพงขนาดนี้ล่ะคะหนูกินแค่กุ้งกับปูอย่างละตัวเองนะคะอ้าวเด็กๆจ้าก็นี่น่ะมันเป็นกุ้งล็อบสเตอร์กับปูอลาสก้าเลยนะเจ๊จะหามาได้เนี่ยมีแค่ไม่กี่ตัวเองนะจ๊ะเนี่ยแล้วอย่างนี้พวกหนูจะเอาเงินที่ไหนจ่ายล่ะคะเจ๊แล้วเจ๊รับตู้บัตรหรือเปล่าคะเจ๊รับแต่เงินสดจ้าเก็หนูอะสั่งกุ้งทำไมหนูไม่ดูราคาก่อนละจ้าทำยังไงดีละเธอนั่นน่ะสิเราจะทำยังไงกันนี่ถ้าหนูจะล้างจานใช้นี่มันจะนานไหมคะเจ๊ก็ถ้าจะล้างจานใช้นี่เงิน 200,000 ของเจ๊ก็ประมาณ20ปีอะจ้าหนูก็โตเป็นสาวพอดีแหละทำไมเจ๊ถึงทำกับเด็กแบบนี้ละคะเจ๊เอาพวกหนูจ้าเงินตั้ง 200,000 ของซื้อของขายนะจ้าเด็กๆเจ๊จะมาให้ฟรีได้ยังไงถ้าอย่างนี้พวกหนูขอผ่อนจ่ายได้ไหมคะเจ๊งั้นก็ได้จ้าเจ๊ยอมให้ผ่อนถือซะว่าพวกหนูไม่รู้ราคางั้นพว
กหนูขอไปออกงานโชว์ตัวก่อนนะคะเจ๊แล้วเดี๋ยวพวกหนูจะเอาเงินชุดแรกมาจ่ายให้นะคะจ้าจ๋ารีบไปรีบมานะจ๊ะค่ะตังนี่เจ้าอีนายและนี่ลำแต่ๆนะเจ้านี่กะติมึงอู้ตะกี้เจ้าซีฟู้ดร้านนี้ล้ำขนาดอีนายถ้ากูซื้อแล้วมันเหมือนล้ำอย่างติมึงอู้นะแต่เจ้าอีนายล้ำแต่ๆเบอร์เจอร์ถามคนขายดูก็ได้เจ๊ค่ะเจ๊เอาสวัสดีจ้าเอาอะไรกันดีจ้าอีนายจะกินอะไรอย่างดีล่ะเจ้าเดี๋ยวขอกูพอก่อนนี่อะไรหยังห่องนะอีจันปิงนี่มันตัวอะไรหยังไหนอีนายตัวเนี่ยข้าเจ้าก็มาฮู้เหมือนกันอีนายเจ๊นี่มันตัวอะไรหยังกะอ๋อตัวนี้อ่ะเขาเรียกปลากระเบนนะจ้ามันกินกันไปกะตัวจะอี้กินได้สิจ้าหลานเจ๊รับประกันกินได้ทุกอย่างเลยมันก็น่าลองอยู่นะเจ๊มีอะไรอย่างแนะนำห้องก่อนล่ะถ้าจะให้เจ๊แนะนำเนี่ยก็ต้องเป็นเซตรวมซีฟู้ดนะจ๊ะได้กินทุกอย่างเลยจ้าอีนายเอาอันนี้เลยกับเจ้าจะไปมาอู้เจ้าซีฟู้ดหนึ่งปากโอ้สุมาเตอร์อีนายเจ๊เจ้าอันตัดเส้นซีฟู้ดมาเลยนะเจ้า1เซตโอเคจ้างั้นรอเจ๊แป๊บนึงนะจ๊ะเจ้าซีฟู้ดเสร็จเย็นขนาดนี้เลยกะแน่นอนกังอีนายร้านนี้มันฮือเยอะขนาดงั้นขอจิ้มกุ้งหน่อยละกันโอ๊ยกัดขนาดอีนายกินมาหมดกะเจ้าเอออิ่มละบอกให้เจ๊กึดตังเลยว่าตอใดเจ้าเจ๊ตอใดเจ้าซีฟู้ดนี้ 12,000 บาทจ้า12เจ้าอีนาย12เจ้าอีจันปิงพอกี่รอบแล้วจะไปมาอู้ใกล้กูกูเหม็นปากอ๋อสุมาเตอร์อีนาย12จะได้มันแปลงจะอีเจ๊อีนายของข้าเจ้ามันหาว่าอย่างมาแปลงอ๋อโหก็เซตซีฟู้ดนะจ๊ะได้กินทุกอย่างเลยนะ12นี่ก็ถูกมากแล้วจ้าเจ๊บอกว่า12นี่ถูกแล้วนะอีนายกูได้ยินแล้วหูกูมันจะได้ตึงอีจันปิงถ้ามัน12ขนาดนี้มึงบอกจิหอกูปิดบ้านเลยนะได้เจ้าเจ๊เจ้าอีนายบอกคือหอปิดบ้านแพงขนาดนี้ต้องรีบหอปิดบ้านได้เลยจ้าเดี๋ยวเจ๊จัดให้เดี๋ยวเจ๊จะเอาใส่ในนี้กลับบ้านให้นะจ้าแล้วจ้าอีจันเป้งมึงหอไปเจ้าแล้วมันก็อีจันเป้งเรียบร้อยแล้วเจ้ากูฮอดกูจะปิ๊กบ้านเจ้าเจ๊ปิ๊กก่อนเนอร์จ้าแล้วเจอกันใหม่นะจ้าโอ้ยวันนี้ร้านเจ๊ก็จะปิดร้านแล้วนะของหมดพอดีเลยอะไรจะขายดีขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวไปจับมาขายอีกดีกว่าถ้ายังไงวันนี้เจ๊ก็ขอตัวกลับก่อนนะจ้าบ๊ายบายจ้าถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ